่อมานะคะเรามาดูไฮเปอร์โบลาข้อแรกจงหาสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวพี่วาดรูปนิดหนึ่งนะคะก็มั่วๆไปก่อนลบรูท29นะคะกับ0แล้วก็รูท29นะคะกับ0อันนี้เป็นโฟกัสใช่ไหมแล้วก็บอกว่าแกนสังโยคก็คือแกนโทนนั่นแหละนะคะเป็น0 2กับ0ลบ2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะคะก็ลากมาอย่างนี้ก็อ่ะอย่างนี้นะคะโอเคฉะนั้นเราก็จะหาสมการไฮเปอร์โบลาเราบอกว่าแกนตามขวางแกนตามขวางเนี่ยจะเป็นแกนตามขวางอยู่บนแกนอะไรคะแกน x ก็คือตรงนี้ฉะนั้นมันเป็นต้องเป็น x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองนะคะลบกับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b ยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งเนาะฉะนั้นนะคะพี่ต้องหา a กำลังสองเพราะ b กำลังสองรู้อยู่แล้ว b เนี่ยคือสองเพราะว่าระยะตรงนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมคะเรารู้ c คือรู้29เราจะหาความสัมพันธ์ของไฮเปอร์โบลาไฮเปอร์โบลาคือ c กำลังสองใหญ่สุดนะคะเท่ากับ b กำลังสองกับ a กำลังสองฉะนั้นจะหา a กำลังสองก็คือ c กำลังสองลบ b กำลังสองนะคะ c กำลังสองคือ29ลบ b กำลังสองคือ4เป็น25 a กำลังสองก็คืออะไรคะ25จุดศูนย์กลางคือ00เนาะเพราะว่าตัวนี้ครึ่งหนึ่งคือ00อยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น25อันนี้เป็นลบนะโอเค x กำลังสองส่วน25ลบ y กำลังสองส่วน4ตรงนี้ต้องเป็น4เท่ากับ1เสร็จแล้วนะคะนี่คือสมการไฮเปอร์โบลาจงหาสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดโฟกัสแบบนี้อ่ะพี่วาดรูปเลยอันนี้น่าจะแนวตั้งนะโฟกัสแบบเนี้ยเพราะว่าโฟกัสจะอยู่ตรงนี้ไงถ้าเกิดเป็นแนวนี้แปลว่าต้องเป็น y ลบ k ยกกำลังสองส่วนด้วย b กำลังสองลบกับ x ลบ h หมดยกกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองเท่ากับ1คือ y ต้องขึ้นต้นอ่ะถ้าเกิดเป็นแนวตั้งอ่ะเสร็จแล้วหา hk คือ0 0อีกแล้วไม่ต้องสืบเลยนะคะฉะนั้นเป็นแบบนี้อ่ะพี่เขียนค้างไว้ก่อนหา a กำลังสอง b กำลังสองจุดปลายแกนสังยุกต์เป็นเท่านี้0เท่านี้0แปลว่า b อ่ะก็คือ2รูท5นั่นแหละ c ล่ะคะ c ก็คือ6ถูกปะฉะนั้น a กำลังสองเท่ากับ c กำลังสองลบ b กำลังสองเหมือนเดิมก็จะกลายเป็น66 36ลบ2 2 4แล้วก็คูณ5ใช่ไหมคะ4 5 20ได้16ฉะนั้นเราจะได้ a กำลัง2คือ16 y กำลัง2 b กำลัง2นะคะลบ x กำลัง2ส่วนด้วย16อ่ะพี่เขียนดีๆหน่อยกำลัง2 2 2 4 4 5 20เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสมการไฮเปอร์โบลาของรูปสมการนี้เนาะคือถ้ามันเป็นแนวตั้งมันจะเป็น y กำลังสองเนี่ยมาตั้งแต่ถ้าเกิดจะเป็นแนวตามแนวนอนนะคะจะเป็น x กำลังสองมาตั้งคราวนี้น้องก็ต้องไปจำก่อนว่าแต่ละรูปแบบอะหน้าตาเป็นยังไงนะคะถึงจะแบบทำได้เนาะไปหาจุดว่าอันไหนคือจุดโฟกัสอันไหนคือจุดย่อห่างกันอย่างไรนะคะลองไปหาดูเนาะในคลิปเนื้อหาก็มีอยู่แล้วนะคะลองดูต่อมาข้อ3นะคะจงหาสมการไฮเปอร์โบลาที่มีจุดยอดเป็นอันนี้ฉะนั้นจุดยอดมันต้องอยู่แบบนี้ตรงนี้ฉะนั้นเป็นแกนตามแนวนอนนะคะเป็นแนวนอนก็ต้องเป็น x ลบ h หมดยกกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองลบ
y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย b ยกกำลังสองเท่ากับหนึ่งต้องหาพวกนี้มาให้ได้โดย hk เนี่ยก็คือบวกการหารสองได้ตรงกลางคือศูนย์ศูนย์อยู่ละฉะนั้นเราจะได้ x ลบศูนย์ทั้งหมดกำลังสองส่วนด้วย a กำลังสองลบ y ลบ k ทั้งหมดยกกำลังสอง k คือศูนย์นะคะพี่แทนไปเลย b กำลังสองเท่ากับหนึ่ง x กำลังสองส่วน a กำลังสอง y กำลังสองส่วน b กำลังสองนะคะ a กับ b ฉะนั้น a อันนี้เป็นจุดยอด a เป็น4อยู่ละฉะนั้นก็จะเป็น16ใช่ไหมคะ y กำลังสอง b กำลังสองเอ๊ะแล้วเขาให้จุดผ่านมาทำไมการที่จุดไปผ่านเส้นแสดงว่าต้องแทนจุดนั้นแล้วสมการจะเป็นจริงใช่ไหมคะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็น5525นะคะส่วน16ลบ339ส่วน b กำลังสองเท่ากับ1เราก็แก้สมการธรรมดานะคะเอา 16b คูณตลอดไปเลยนะคะได้ 25b ยกกำลังสองลบ9คูณ16นะคะเท่ากับ 16b กำลังสองใช่ไหมคะโอเคฉะนั้นพี่ก็จะได้ 25b กำลังสองลบ 16b กำลังสองย้ายอันนี้ไป96 54ทด5 919นะคะ10 11 12 13 14ก็คือ144อันนี้ลบกันก็เหลือ 9b กำลัง2 144 b กำลัง2ก็คือ144ส่วน9นะคะ919นะคะ919 96 54แปลว่า b กำลัง2คือ16โอเคนะคะพอ b กำลัง2เป็น16พี่ก็ไปเติมละจากตัวนี้นะคะ x กำลัง2ส่วน16ลบ y กำลังสองส่วนด้วย16เท่ากับ1เอ๊ะแปลว่าส่วนเท่ากันแบบนี้ก็ต้องเป็นไฮเปอร์โบลานะคะมุมฉากเนาะโอเคก็ได้สมการมาละตอบอันนี้นะคะมาดูข้อ4นะคะจากสมการไฮเปอร์โบลาที่กำหนดให้แต่ละข้อนะคะต่อไปนี้จงหาจุดยอดและจุดโฟกัสโอเคก่อนอื่นเรามองก่อน HK เนี่ยเป็น0 0แน่นอนเซนเตอร์เป็น0 0นะคะแล้วก็ A ยกกำลัง2จะอยู่ที่ X เนาะก็คือ16ฉะนั้น A เดียวก็คือ4นะคะ B กำลัง2จะอยู่ที่ y ได้9 B เดียวก็คือ3งั้นเราจะหา C นะคะ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2นี่คือความสัมพันธ์ของไฮเปอร์โบลานะคะ16บวก9ก็คือ25นะคะ C ตัวเดียวก็คือ5นั่นแหละโอเคพี่เริ่มหาละจุดยอดก็คือจุด vertex นะคะ vertex คราวนี้อันนี้เป็นแกนตามแนวนอนนี้ใช่ป่ะฉะนั้น x จะเปลี่ยน y ไม่เปลี่ยนพี่ก็เป็น h บวก a กับ k แล้วก็ h ลบ a กับ k นั่นเองนะคะเราก็จะได้เป็น0บวก a นะคะกับ k 0ลบ a กับ k k ก็คือ0ใช่ไหมฉะนั้นก็คือ4 0ลบ4 0อันนี้คือ a dash aนะคะแล้วถ้าเกิดเป็น b dat ก็จะเป็น3ใช่ไหมคะ3กับ0แล้วก็ลบ3กับ0คราวนี้มาดูโฟกัสนะคะโฟกัสของเราก็จะเป็น5กับ0ใช่ไหมกับ5ลบ5กับ0อ่ะ b ของเราเนี่ยเขียนสลับกันนิดหนึ่งใช่ไหม y ต้องเป็น y นะเช็คดีๆนะคะพี่ก็เริ่มเบอร์ละ3 0 0ลบ3โอเคเป็นยังไงบ้างคะน้องๆถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามกับพี่ๆได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Official Line และสามารถติดตามคลิปวิดีโออื่นๆของเราได้ทาง YouTube Channel และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ